ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับในรายการที่นี่หมอชิดค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่พวกเราทั้ง3คนมีโอกาสได้มาเจอท่านผู้ชมในเวลาที่อีกไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีก็จะก้าวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่2550แล้วนะครับเชื่อว่าลิงกับนุ่นต้องรู้สึกดีใจมากใช่แต่รู้ไหมว่าพี่ดีใจมากเป็นพิเศษเพราะผมรอโอกาสนี้มา6ปีเต็มๆทำไมก็รอมา6ปีไงที่จะถึงวันนี้อ๋อบ้านพี่คือปีใหม่ต้องรอ6ปีแล้วใหม่ทีอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ปีใหม่ปีละครั้งนี่แหละแต่ว่ารอว่าโอกาสที่31ธันวาจะตรงกับรายการเราแล้วได้เจอกับท่านผู้ชมในเวลาแบบว่าอีกไม่กี่นาทีจากปีใหม่เนี่ยมันเหมือนได้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้พอดีเลยแต่นึกว่ามันก็เป็นวันที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวเองถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองเมื่อไหร่ดีวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันที่เริ่มต้นที่โอกาสที่ดีมากค่ะถ้ามองย้อนกลับไปแหละเวลาส่วนมากเขาจะมองย้อนกลับไปด้วยว่าปี49ที่ผ่านมาเนี่ยนึกถึงเรื่องดีๆนึกถึงอะไรบ้างนุ่นนึกถึงอะไรนุ่นไม่นึกแค่ช่วงปีที่ผ่านมาครับนุ่นทั้งตลอดชีวิตเลยนุ่นคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทั้งนุ่นและคนไทยทุกๆคนนะคะได้มีโอกาสอยู่ร่วมในงานเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยครองราชย์ครบ60ปียาวนานที่สุดในโลกในโลกเลยนะคะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่นุ่นบอกถูกต้องเลยคือโอกาสนี้มาเกิดในช่วงอายุขัยของเราใช่ต่อไปลูกหลานเราเขาก็จะต้องจำอยู่ในบทเรียนบันทึกใช่ครับเพราะว่าอีกกี่ปีก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนี้ได้อีกนะครับเป็นโอกาสสำคัญแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายสมัยก่อนเราดูกีฬาที่ถ่ายทอดจากต่างประเทศตื่นตาตื่นใจมากว่าบางประเทศเขาสามารถเชียร์กีฬาด้วยชุดสีเดียวกันทั้งอัศจรรย์ทำได้ไงเนี่ยจำได้ไหมแดงทั้งอัศจรรย์โอ้โหเขาทำได้ไงเนี่ยแต่สิ่งที่เขาทำได้กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อมีประเทศหนึ่งคน60กว่าล้านคนใส่เสื้อสีเดียวกันในวันจันทร์ทั้งประเทศทั้งประเทศเท่านั้นยังไม่พอหรอกครับพี่ชัดเจนมากผมไปต่างประเทศครับพี่ครับเขารู้เลยคนไทยแน่นๆเนี่ยคนไทยแน่นทำไมคะเราพูดภาษาไทยไม่ใช่ไม่ใช่ดูจากสายรัดข้อมือสีเหลืองใช่เขาทักบอกไทยแลนด์ผมบอกไทยแลนด์ไทยแลนด์เป็นความภูมิใจนะครับเพราะว่าหลายคนจะรู้ว่าชาวต่างชาติจะถามว่าเขียนว่าอะไรนะฮะแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจที่จะตอบเขาและปรากฏการณ์ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คนใส่เสื้อเหลืองทั้งประเทศเนี่ยที่น่าชื่นชมมากๆและโลกทั้งโลกชื่นชมก็คือเราทำโดยไม่ใช่กติกาไม่ได้ออกกฎหมายมาเราทำโดยไม่ได้ถูกบังคับแต่ทุกคนทำเพราะความรักอยากจะทำกระตือรือร้นอยากจะทำพร้อมใจกันทำทั้งประเทศเพราะเรารักพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองนะครับค่ะในรายการของเราในวันนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่ๆสังเกตไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะมีการสรุปข่าวของประจำปีอ๋อใช่สิ้นปีจะต้องมีการรวบรวมว่าปีนึงที่ผ่านมาข่าวในหัวข้อการเมืองนักการเมืองที่อะไรที่สุดสักอย่างเป็นใครหัวข้อสังคมข่าวสังคมธุรกิจข่าวอะไรเงี้ยเป็นยังไงทุกข่าวจะมีข่าวที่สุดของเขาอยู่ใช่ค่ะรู้ไหมครับว่าในรายการของเราก็มีวันนี้นะครับเรารวบรวมข่าวต่างๆที่อยู่ในรายการที่นี่หมอชิดตลอด1ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็มีข่าวมานำเสนอที่สุดให้แก่ท่านผู้ชมครบทุกหัวข้อที่ท่านผู้ชมสนใจจริงป่ะเนี่ยทุกหัวข้อครบจริงป่ะเนี่ยทุกหัวข้อพูดได้ข่าวกีฬาข่าวกีฬามีอยู่ในรายการเราที่สุดของข่าวกีฬาในรายการข่าวสังคมธุรกิจอ่ะมีอยู่ในรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมอันนี้ยิ่งชัดมากมีเยอะเลยอ่ะอันนี้ไม่มีแน่อ่ะข่าวบันเทิงโอ้ข่าวบันเทิงนี่เยอะมากๆเพราะว่ารายการเรามีแขกรับเชิญเป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นนักร้องเยอะมากนะครับแต่หนูเชื่อว่าข่าวต่อไปนี้ที่หนูจะพูดในรายการที่นี่หมอชิดจะต้องไม่มีเอายากๆเลยนะค่ะข่าวอาชญากรรมเออนั่นไงตายเงียบกิ๊บตาลอยตาลอยเราเป็นรายการบันเทิงนี่เลยเราเป็นรายการบันเทิงใช่ไหมเราเป็นรายการบันเทิงในรายการเราจะมีอาชญากรรมไม่ได้มีพี่อย่ามาโกหกป้าแล้วใครจะมาฆ่ากันตายในรายการเรา
มีก็แล้วกันพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะติดตามชมได้ในรายการครับเอาชื่อตัวเองเป็นประกันว่ามีในรายการเรามีอาชญากรรมเกิดขึ้นในรายการของเราติดตามได้ในรายการคืนนี้ได้ชมแน่นอนว่าเป็นข่าวอะไรจะรอดูครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับสรุปข่าวดีที่สุดของปี2549ในที่นี่หมอชิดครับสรุปสถานการณ์บันเทิงของประเทศไทยปีหมาดุต่อไปนี้พบกับสุภรัตน์นาคบุญนำพิษณุนินกลัดและทีมข่าวเจ็ดสีไม่มาทั้งทีมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา3คนนะครับย้ำอีกทีว่าทีมข่าวเจ็ดสีไม่มานะครับก็เป็นเรา3คนจะมารายงานทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในรายการที่นี่หมอชิดประจำปี2549ครับครับน้องนุ่นยังคล่องใจอยู่ไหมว่าเรามีครบทุกหัวข้อข่าวทุกหรือเปล่ายังไม่เชื่อและยังคล่องใจอยู่ค่ะยังคล่องใจอยู่ค่ะแล้วนุ่นก็เองก็ยังมีเรื่องที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับพวกพี่2คนเดี๋ยวจะหมดปีเก่าขึ้นปีใหม่เขาห้ามพูดเรื่องไม่สบายใจต้องคุยเรื่องสนุกสนานเรื่องเฮฮาเรื่องมีความสุขกันงั้นหนูยังไม่คุยตอนนี้ให้พี่ฟังแล้วกันค่ะดูหน้ามองเออไม่สบายใจเพราะพวกพี่เหรอหรือเพราะคนอื่นมั้งไม่สบายใจเพราะข่าวตัวเองเพราะพี่2คนเลยค่ะเอางี้ดีกว่าฟังข่าวให้สบายใจนุ่นบอกว่าไม่เชื่อมีข่าวเชื่อมั้ยอ่ะหัวข้อแรกครับท่านผู้ชมเชื่อมั้ยครับว่าในรายการของเรามีข่าวต่างประเทศด้วยครับอ่ะเชื่อหรือนึกออกมั้ยข่าวต่างประเทศเราไปที่ไหนถ้านึกไม่ออกนะครับดูหัวข้อข่าวครับ5ผู้โชคดีบุกมอสโกท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ30องศาเซลเซียสนั่นนี่เหมือนมากเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปีเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมที่เราไปถ่ายรายการที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียลบ10ถึงลบ20องศาครั้งสุดท้ายที่ถ่ายรายการเราคุยกันแบบปากชาพูดไม่ได้พูดไม่ได้มันชาอย่างนี้เลยดูพี่มีความสูงมากเลยนะคะใช่แล้วยังมีประเทศอื่นอีกไหมคะเอ้ามีดิที่ลิงไปไงไปเกาหลีไงเกาหลีไงไปสัมภาษณ์เลนที่นุ่นชอบอ่ะแค้นเพื่อรักโอ้ยนุ่นนุ่นไม่ได้ไปเท่มากจริงๆนั่นคือเราเอามาฝากท่านผู้ชมครับจากเกาหลีค่ะแต่ว่าสิ่งที่พี่จะได้ฟังต่อไปนี้นะคะเป็นสิ่งที่พี่ฟังแล้วพี่จะเข้าใจในตัวหนูมากขึ้นอะไรอีกอ่ะเนี่ยปีใหม่นุ่นมีอะไรอ่ะหนูจะอ่านข่าวนี้ให้พี่ๆฟังจริงป่ะพิธีกรสาวนุ่นวรนุชน้อยใจโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมพิธีกรชาย2คนผัดกันไปต่างประเทศไม่ยอมให้พิธีกรสาวอย่างดิฉันไปเลยทางเดียวเฮ้ยนี่มันส่วนตัวอันนี้ไม่ใช่ข่าวนะครับนุ่นเป็นการระบายครับเอ้าก็เป็นข่าวประเภทระบายความในใจไงได้ป่ะอ๋อข่าวในใจข่าวในใจของนุ่นว่าควรจะไปต่างประเทศบ้างเอ้ยมีข่าวแทรกมาฮะเอ้ยมีข่าวแทรกมีข่าวแทรกมาบอกเราข้ามข่าวนุ่นไปก่อนแล้วไปข่าวอื่นดีกว่าเดี๋ยวอะไรกันหนูอยากรู้ว่าพอดีแฟนๆเขาได้อ่านข่าวนี้แล้วเขาอยากทราบว่าจะเห็นพิธีกรสาวนุ่นวนุชได้ไปทำงานต่างประเทศบ้างหรือไม่ในปี2550ใช่ค่ะต้องมีสักประเทศที่เหมาะกับนุ่นต้องมีแน่นอนแต่เรายังไม่รู้ว่าประเทศไหนเท่านั้นเองแต่รู้หรือไม่ว่าในรายการของเราเนี่ยมีข่าวกีฬาอ๋อข้ามไปเรื่องอื่นข้ามไปเลยข้ามไปเลยมีข่าวกีฬาด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ารายการเรามีแต่เรื่องบันเทิงไม่มีข่าวกีฬาแต่จริงๆแล้วเรามีข่าวมีข่าวกีฬาครับเอาไหมคล้ายๆจมูกมดไหมที่เราคุยอ้าวดูข่าวกีฬาข่าวกีฬาครั้งนี้นะครับกัปตันภูธเนศท้าทีมชาติดวลปืนสนั่นในกีฬายิงปืนรณยุทธ์สัญญาพลาดโดนลูกหลงเข้าที่ขาขวาต้องเปลี่ยนพิธีกรด่วนให้มาแทนแล้วก็สามารถเรียกนุ่นมาทำได้ด้วยเอออะไร มีอันแรกกับตันโดนปืนไม่มีอันหลังหรอกนี่ไงเขาเขียนนี่ไงไม่มีสัญญาอะไรโดนเนี่ยสัญญาพลาดโดนลูกหลงเข้าที่ขาขวาต้องเปลี่ยนพิธีกรด่วนอ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าพลาดแต่ชิ่งไปโดนลิงแทนเลยต้องเหลือนุ่นงูเห่าจ้า ไปดูดีกว่ากับตันท้าดวลกับใครครับข้างหลังไงไม่มีพี่ลุกตามมาไปไหนตามไปไหนหน้ารถตามไปไหนหน้ารถไปหน้าซ้ายไปหน้าซ้ายข้างหลังมีไหมไม่มีเปลี่ยนอะไรไอ้อะไรเอาอะไรเนี่ยปืนนี่ปืนอยู่ไหนเล่าปืนอยู่นี่เราถือขึ้นมาสิจะเอ้าห้องมาทำไมเล่าปืนนี่ต้องถือเออเราก็ไม่บอกดูด้วยมันตามมาเปล่าท่านผู้ชมครับเราอยู่ในสถานการณ์คับขันมากจริงๆเราจะมาพบแขกรับเชิญแต่ว่าเมื่อกันแขกรับเชิญเป็นคนอันตรายมากๆ
ได้ตั้งใจลิงลิงพี่ไม่ได้ตั้งใจโดนตึงต้องบอกวิ่งมือดีเขาบอกว่าเขาอยากยิงตัวประกันตัวนี้อะเดี๋ยวดูแล้วถ้าเป็นอดีตอะพร้อมไหมเคลียร์มาฮะเดี๋ยวฮะเคลียร์มากเลยนะฮะเฮ้ยไม่ทันเห็นเลยไม่เห็นเหรอไม่เห็นฮะอุ้ยเดี๋ยวฮะคิดอะไรเนี่ยคิดน้องเขาเหวี่ยงอยู่งี้คุณไม่ใส่ใจน้องเขาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเงี้ยแล้วไปยิงเนี่ยไม่โดนอ่ะแล้วบอกว่านี่ไม่ถ่ายละครไงสนุกมากนะครับแล้วก็เท่มากคุณกัปตันนะครับจากข่าวกีฬาเราก็จะไปสู่ข่าวเยาวชนครับเรามีเยาวชนในรายการของเราด้วยฮะเยาวชนมากหรือเรียกกันว่าเยาวชนเยาวชนเยาวชนเด็กใช่เด็กจำเรื่องของคุณแหม่มคัทริยาอ๋อตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่ลูกเขาลูกเขาคุณแหม่มคัทริยากับน้องแม็กน้องแม็กเราได้เห็นน่ารักมากเลยโอ้โหเห็นกล้องแล้วก็ยิ้มตลอดเราก็มีเรื่องราวของน้องแม็กและคุณพ่อคุณแม่มาให้ชมในรายการของเราด้วยมีใส่เรื่องนักแสดงเนี่ยเห็นกล้องแล้วยิ้มตลอดเวลาจากเรื่องของน้องแม็กผ่านไปครับอีกเรื่องเป็นความภาคภูมิใจของรายการครับเด็กอัจฉริยะที่มีความสามารถมีความน่ารักมีความเป็นสุดยอดของเด็กในปัตตภีนี้เขาเป็นเด็กที่รักสัตว์มากอยู่ในรายการของเราด้วยหุยลูกพี่อะไรลูกพี่เดี๋ยวนะพี่ลิงหนูรู้แล้วว่าพูดตามเนื้อผ้าเลยนะเนี่ยคือหนูรู้ว่าที่พี่ดูเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องน้องแม็กขึ้นมาทำไมเพื่อไม่ให้ดูลูกตัวเองน่าเกลียดเกินไปอ๋อเป็นการจริงๆแล้วจะเอาลูกตัวเองนี่แค่นั้นก็เลยแบบเอาน้องแม็กคือใช้น้องแม็กเป็นข้ออ้างใช่มันเป็นการสู้เพื่อพ่อมันเป็นใช่สิไม่ต้องไปชมมันหรอกไปชมไม่ไปชมไหนก็ได้ไปชมถ้ามองว่าเกือบ20ปีที่ทำงานมา10กว่าปีในแวดวงบันเทิงเฮ้ยผมทำมาเกือบ20ปีตอนจบผมเป็นอย่างนี้เหรอครับทุกคนน่ะแบบว่าพยายามที่จะเดินให้ถูกก้าวเสมอแต่เมื่อบางทีเราสะดุดบ้างเราเซไปบ้างเราล้มไปบ้างเนี่ยคือนั่นคือหมายว่าเราเป็นคนไม่ดีไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าแบบคงไม่อยากจะตั้งใจแล้วก็ไม่จงใจที่จะเดินตกท่อหรอกแต่ตกไปแล้วควรจะขึ้นมาได้บ้างไหมหรือควรจะอยู่ในท่อตลอดไปอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมทราบฮะไม่อยู่ในท่อ ไม่มีท่อฮะอันนี้ไม่ใช่ท่อแล้วก็ตกแล้วถึงตกอะไรก็แล้วแต่ก็ลุกขึ้นมาได้เพราะว่าทุกคนไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยชีวิตอ้วไม่เคยทำผิดพลาดอะไรเลยเป็นไม่ได้ชีวิตในวัดด้วยการล้มแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วก็เรียนรู้จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้มานั่นคือชีวิตฮะทุกคนของแหม่มเนี่ยคืออาจจะถูกขยายเพราะว่ามันแหม่มเขาเป็นคนที่อยู่ในสายตาของประชาชนผิด1ส่วนถูกกล้องขยายกลายเป็น10ส่วน20ส่วนใช่มั้ยฮะมันก็เลยดูแย่พอสมควรแต่ว่าผมเองเนี่ยผมมั่นใจในตัวแหม่มผมมั่นพวกผมยิ่งรู้จักเขาอย่างธนาสามีเนี่ยแหม่มก็เป็นคนที่แข็งแรงฮะแล้วก็คนที่รักแหม่มเนี่ยเยอะมากถ้ากล้องสองแพนไปจะเห็นว่าเด็กคนนี้เริ่มสนใจวงการบันเทิงแล้วนะฮะขนาดนี้นะครับเขาก็ให้ความสนใจในอุปกรณ์กล้องนะฮะกำลังดูอ้าวหายยิ้มด้วยเก่งมากวันนี้มาลูกมาไงลูกเยี่ยมเลยใช่ไหมครับใช่อยากได้ไหมครับเอาไปไหนลูกมานี่มาไม่ปล่อยแล้วไม่ปล่อยแล้วเกาะติดเลยเกาะไปก่อนอ่ะไปอะไรครับลูกแอะเพื่อนกันกิ๊กมีฝ่ายโอเคเมื่อเราเจอความทุกข์เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็รู้จักว่าความสุขเป็นยังไง
อ๋อบางทีเจอแต่สุขมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ความสุขลบความทุกข์ได้จริงกลับมาหักล้างกันได้คล้ายๆอย่างนั้นลบลืมไปเลยฮะลืมไปสำหรับผมนะผมว่าสำหรับแหม่มด้วยคือมีลูกออกมาแล้วมีความสุขเนี่ยความทุกข์มันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับฝันร้ายมากกว่าฮะตื่นมาแล้วก็เห็นหน้าลูกแล้วก็จบแล้วตื่นมาแล้วเราใช้ชีวิตที่เป็นความจริงเราผ่านพ้นฝันร้ายเพราะแน่นอนคุณไม่กลับไปนอนใหม่เพื่อกลับไปแก้ฝันร้ายใช่แค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้วมาดูงูที่ใหญ่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยงูชนิดนี้คืองูเหลือมของไทยเรานะครับงูที่หนักที่สุดในโลกคืองูอะไรครับอนาคอนด้าดีมากไทยก็มีอันนี้เป็นงูของนิวกินีหางมันหนอนเลยอ่ะหางมันจะล่อให้สัตว์เข้าใกล้ไงครับอ๋อเหรอฮะมันจะกระดูกกระดิกหางเป็นหนอนให้นกเข้าไปกินแล้วนกนึกว่าหนอนพอนกมาปั๊บมันกินนกครับนิวกินีถูกแล้วเหมือนไอ้นั่นไงลูกอะไรนะ snapper alligator turtle alligator turtle อะไรสักอย่างนะ snapping alligator snapping turtle หรือ alligator turtle เหมือนคล้ายกันมีจระเข้ตัวเดียวอยู่ในกรงนี้เอ็มรู้ไหมตะขงต่างกับจระเข้ไงเออตะขงปากแหลมจระเข้นี่ไงปากแหลมตะเข้คละที่ตัวนี้ทะเลาะกับคนอื่นเลยต้องแยกมานี่เป็นสัตว์อาภัพนะฮะจะอยู่ในแม่น้ำลำคลองอะไรไม่ได้เลยตายสถานเดียวใครเจอเขาก็ตั้งหน่วยล่าใช่คือมีแค่จับเป็นกับจับตายเท่านั้นใช่มีไม่มีทางปล่อยไปเลยไม่มีก็น่าสงสารว่าจริงแล้วเขาไม่เคยทำร้ายคนเลยเพราะปากมันแค่นั้นมันไม่ทำอยู่แล้วทำไม่ได้ใช่มาดูเดี๋ยวมาหากระจงกันก่อนใครหาเจอเอ็มหาดิเอ็มมองในนั้นที่มีกระจงป่ะกระจงคืออะไรคะกระจงคือความกว้างตัวเล็กๆกับลูกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหาให้มากระจงไงลูกชอบไหมครับชอบมากเลยมีทุกอย่างที่เอ็มนึกชอบไปเลยสุดยอดครับน่ารักใช่ค่ะน่าชื่นชมค่ะ จนบางครั้งมีคนบอกว่าทำดีกว่าพ่อของมันค่ะนี่ก็เป็นความน่ารักของเด็กๆนะคะแต่ว่าก่อนจากกันในช่วงนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวทุกชาวบ้านค่ะครับรายการของเรามีการรับร้องทุกข์จากผู้ชมใช่ค่ะและให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับถูกต้องจริงเหรอลองฟังเขาสักนิดนึงอ้าวไปฟังข่าวทุกชาวบ้านครับช่วงนี้ชี้แนะ2พิธีกรปากจัดด่าผู้คนทั้งวงการวอนพี่ชอดช่วยตรวจสอบหน่อยครับเจ้านายไม่ต้องอธิบายรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครดูปากจัดจริงๆค่ะไปชมข่าวนี้กันเลยค่ะครับเฮ้ยเช้าอย่างนี้เปิดที่ขึ้น94อ่ะ94แล้วก็ไปก็ไม่ได้งอไปถามสารทุกข์สุขดิบซะมากกว่านะครับก็ถามว่ามีโอกาสรีเทิร์นมั้ยเรื่องใครเล่นดารานุ่นกล่าวนะครับมันเป็นเรื่องอนาคตมากๆชีวิตเราเดี๋ยวพี่เลี้ยวตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่เจอแยกไม่ต้องขึ้นทางด่วนนะทำไมอ่ะพี่เลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวมันไปที่นี่เลย A Time ไปทำไมนี่มันแผลในเท้าเนี่ยก็ใช่ยังไงเขาไปเจอมันเลยคุยนี่ว่าทำไมต้องคุยเรื่องน้องเรานี่ EFM ข้าได้พี่นี่ไงผมเข้าแล้วพี่ใจเย็นลิงผมต้องเข้าลิงผมต้องเข้าอากาศอยู่ต้องเข้าอากาศอยู่เฮ้ยอากาศอยู่อากาศอยู่ก็ปิดเลยครับจะแต่งงานแล้วหงุดหงิดเหรอฮะเดี๋ยวแต่งงานแล้วหงุดหงิดเหรอฮะเดี๋ยวขอโทษพี่ขอโทษนะผมไม่ดูวันดีครับพี่พี่ลิงวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอจะเอาเรื่องใจเลยช้าเอาเรื่องลิงก่อนเออลิงคุณเจอแฟนเขาแล้วไปเจอกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เชียงใหม่เลยแฟนตาลอยมากขี้ชิ้นเลยโดนของแน่ๆผมคนไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวใช่โดนของชัวร์พี่ครับพอแล้วผมก็ชอบไม่ได้โดนแต่ผมเดินไปถามนี่แฟนหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีผมไปถามจะแต่งงานแฟนอย่างนี้เหรอนั้นขอเบรกแป๊บนึงได้ไหมทำอะไรจะไปแบงค์ถอนเงินสักนิดแบงค์ไหนแบงค์ไหนแบงค์ไหนแบงค์ประวันเลยจริงไหม
ไม่จริงเป็นพี่น้องกันที่คุณพูดถึงหมออ้อยเนี่ยจริงๆแล้วคุณแย่งผู้ชายไม่โอ้ทุเรศไม่มีเขาแย่งผู้ชายคุณแย่งไม่มีแย่งกันจีบแบงค์กับพี่แบงค์นี่เอาตรงๆเลยเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นไงความรักความรักนี่เข้าตำรับเลย2หญิง1ชายนี่เดินมาเลยตอนแบงค์บอมบิสออกเทปนี่กีดนี่จะซีดีพี่แบงค์มาแล้วตายแล้วฉันจะได้มีเรื่องโทรไปหาเขาแล้วแต่มีสายรายงานเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้กินสุขภาพดีมากดีมากดียังไงดีมากเลยแล้วเพราะว่าเขาจะต้องกินอาหารแบบที่ดีมีสุขภาพอ๋อไอ้เรื่องนี้ที่เขาลือว่าเราเคยท่านผู้ชมครับเราเคยเห็นแต่เด็กนักเรียนที่เอากล่องข้าวมาเรียนแต่ว่ามีเด็กโตที่มีคุณแม่บังคับว่าลูกต้องเอากล่องข้าวมาข้าวไปกินเช้ามาก็จะอาหารที่โรงเรียนไม่รู้สะอาดไม่สะอาดหรือเปล่าเรื่องนี้อะไรอ่ะมากันเลยครับเช้ามาคุณกิ๊กก็จะเดินนี้เฮ้ยเดี๋ยวพี่จะไปเอามาดูนี่ของจริงมันดำโดนหน่อยนี่นี่คือหมดแล้วนะกินหมดแล้วกินหมดแล้วกินข้าวหมดแล้วแล้วนี่ก็จะต้องมีอะไรบ้างรู้ไหมพี่อันนี้มีอะไรนี่อย่างน้อยโจ๊กที่ชอบโจ๊กต้องมีผลไม้ต้องมีผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วสังเกตการรับประทานนะครับการรับประทานที่เกลี้ยงเกาขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าที่บ้านสั่งไว้ว่าจะมีการตรวจกระติกตุ๊บอยากจะรู้ว่าแม่กับข้าวนี่ใครทำมาให้อะไรนะพี่ดูอยากรู้มั้ยใครทำใครทำใครทำโจ๊กซื้อมันจะทำให้เด็กที่ไหนเด็กที่ไหนเด็กที่บ้านเด็กที่บ้านยังไงเด็กโตยังเด็กโตโตแล้วเราใหญ่อย่างนี้เลยเมื่อก่อนเขาโตพอเขาออกเทปใหม่เขาดูเด็กลงความรักเป็นยังไงหมอดูฟันทองฟันทองเขาฟันมาไว้ยังไงเขาฟันท้องแล้วเป็นไงก็ไม่เห็นท้องเลยมีภาพว่าเป็นลงเป็นโลหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วทำไมคุณรู้อะอะไรนะไอ้รู้ใกล้ชิดโอ้รู้แล้วใครร้ายที่สุดใครร้ายที่สุดมาชมกับสุดยอดข่าวในปี2549กันต่อเลยค่ะหลากหลายหัวข้อนะครับที่เรารอกันอยู่ว่าในรายการของเรามีจริงหรือเปล่าใช่ค่ะท่านผู้ชมที่ตอนนี้อาจจะอยู่กับบ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่กำลังมีความสุขกับปี2550ที่กำลังจะมาถึงนะครับจะได้รู้ว่าปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องราวอะไรกันบ้างสรุปศิลปวัฒนธรรมมีไหมมีครับหัวข้อข่าวของศิลปวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจมากเพราะรายการของเราได้มีโอกาสพิสูจน์ความจริงหัวข้อข่าวนะครับท้าพิสูจน์นางเอกสาวเป่าแคนจริงหรือไม่ในละครแคนลำโขงหรือทำได้แค่โชว์สวยๆตอนนั้นเป็นกระแสข่าวเลยนะจากละครเรื่องนั้นฉายว่ายายนางเอกคนนั้นน่ะเป่าได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นหรือเป็นแบบเป่าสากคือคนบ้าเลยเป่าใช่ๆแค่ทำท่าแล้วก็เปิดเสียงนิ้วสะบัดงี้เลยอย่างงี้จริงหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสบายดีมูเฮาเมื่อนี้เฮากับม้าพอกันในรายการที่นี่หมอซิดเดอร์ก็พอเจอกันโดนแล้วก็ที่ทอดหลายก็มีจนพอแล้วบ่สีได้กินมาว่าอยากสิเบิ่งเบื้องหลังของแคนลำโขงมื้อนี้มูเฮาก็จัดให้แล้วแคนเป็นเครื่องดนตรีที่ถือว่าเป็นอันดับ1ของโลกในด้าน1ด้านดับ1เลยเสียงพอเวลาเป่าไปนี่เสียงมันจะไพเราะฟังแล้วไพเราะใช่แต่มีด้านอื่นอีกอันด้านความอ่อนน้อมถ่อมตนถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องดนตรีที่อ่อนน้อมที่สุดเวลาคนเล่นเนี่ยจะไหว้คนฟังตลอดเวลาไม่ว่าจะเล่นให้ใครฟังเล่นให้นุ่นฟังพี่ก็ไหว้นุ่นนะไม่เกี่ยวมีเครื่องดนตรีไหนไหว้ตลอดเวลาได้ขนาดนั้นถ้าไม่ใช่คนพื้นเพลงจริงไม่สามารถรู้เราก็ไม่รู้นะดีนะโตที่เมืองนอกเราจะให้นุ่นเป่าแต่ดูดิเพื่อให้ท่านผู้ชมที่สงสัยว่าตกลงน้องนุ่นเป่าแคนได้จริงหรือไม่นุ่นมีเพื่อนมาเป็นพยานเขาเป่าจริงหรือเปล่าเราจะเป่าเปล่าเป่าแล้วมีพยานด้วยมีด้วยมาเป็นเพื่อนนุ่นแล้วก็มาดูนุ่นได้เจ้าของวงครับคุณเหลือไม่เล่นตลกแล้วเหรอไม่เป็นคณะตลกแล้วเหรอเจ๊งไงตลกเจ๊งไงยังไม่ได้พูดเลยเจ๊งที่ไหนไม่เห็นหรือไงเนี่ยเออแล้ว
วนู่นนู่นแล้วมันมองได้ไหมว่านิ้วเราวางถูกเปล่าตาเหล่มองก็ตาเหล่สิครับคือตอนแรกก็แย่เลยไหนลองเป่าเป็นเพลงสักท่อนหนึ่งให้เราตังครูก็เขาเป่าได้จริงๆก็เขาเรียนจริงๆจริงๆเราพูดเรื่องอื่นกันเยอะแล้วทีนี้หนูอยากฟังข่าวบันเทิงกันบ้างข่าวบันเทิงในรายการของเรานี่เยอะมากขอเป็นคุยแบบเส้นทางบันเทิงได้ไหมได้คุยกันได้ไหมแทนเอาแบบชัดเจนกว่านั้นอีกเป็นแบบว่าทำยังไงให้เราเห็นข่าวบันเทิงแล้วเรารู้ว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยนิสัยเป็นยังไงนิสัยเลยมีไหมบอกได้เลยป่ะนิสัยเลยนิสัยคือว่าในวงการบันเทิงถ้าเราติดตามข่าวนะครับรายการต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีการหักหลังมีการซ้อนกลมีการมีนักแสดงขาหลอกขาอําเยอะมากหลอกเยอะมากหลอกกันโอ้โหหัวขวิดเลยบางคนเนี่ยอายุน้อยหลอกคนแก่กว่าไม่ได้มีการไว้หน้ากันเลยก็หลอกบางคนเป็นสตรีเพศสวยงามเป็นนางเอกด้วยเป็นนางเอกไปหลอกคนอื่นก็จะหัวปั่นหนูอยากรู้จริงๆเลยค่ะว่านางเอกคนนั้นเป็นใครแกนี่แหละมีข่าวบันเทิง4ข่าวนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องของคุณอัศอัศดาโอ้โหเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เขาเรียกอะไรภาษาชาวบ้านนะฮะเขาเรียกขอโทษขี้แกล้งนอกจากข่าวคุณอัศแล้วนะคะยังมีข่าวคุณเปิ้ลนาคอนโอ้เปิ้ลนาคอนนี่แกล้งคนนู้นเยอะมากคนนี้เยอะมากมาเจอรายการของเราเราหักหลังอย่างรุนแรงถึงขนาดว่าคุณเปิ้ลขอร้องเราว่าไม่ให้ออกอากาศไม่ให้ภาพนี้ออกอากาศเราก็จัดให้ออกอากาศออกอากาศซึ่งเราเป็นคนที่เชื่อฟังแขกรับเชิญอยู่แล้วแล้วเราก็จะมาออกอากาศอีกครั้งด้วยใช่ในวันนี้ต่อไปถัดจากคุณเปิ้ลคุณหอยก็มาวอนอีกคนหนึ่งเพราะว่าอยากออกรายการเนื่องจากเพิ่งออกเทปจำได้ไหมที่เป็นคดีความคุณหอยออกเทปทั้งอัลบั้มโดนก๊อปปี้มาเลยทั้งอัลบั้มไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดเลยน่าสงสารมากเขาก็เลยอยากออกรายการแล้วจะได้นำเสนอเพลงในรายการหน่อยเผื่อคนจะได้ซื้อเขาบ้างสุดท้ายโดนเราแกล้งอีกโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะได้มาออกนะลำบากมากครับและคนที่4ครับที่มาออกรายการของเรานะครับก็คือคุณบ๊วยเชษฐวุฒิโอ้โหมาหมดเลยภรรยามาด้วยเพื่อนฝูงที่อยู่รอบๆตัวมากันเพียบมากันหมดเลยนะครับอ้าวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่ดูครับสวัสดีครับน้องอาร์ตครับสวัสดีครับโอ้น้องนุ่นครับนี่น้องนุ่นไปรับพี่แต่เช้าเลยบอกว่ามีนัดกับอาร์ตไว้ก่อนจะได้สัมภาษณ์นะขอถามก่อนว่าจริงไหมที่คุณมีชวนกินข้าวกินเครื่องจริงมีครับแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าพี่ดูจะมาด้วยนี่ครับเฮ้ยไม่ดูบอกแล้วครับพี่ดูจริงๆคุณกล่าวว่าสัมภาษณ์กัน2คนใช่แล้วครับกินข้าวไปใช่แล้วครับทำกับข้าวไปนุ่งนี้กลับก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับฮัลโหลน้องชายพี่ตอนนี้มีเรื่องแล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้เอ็งอย่านึกว่าเรื่องมันง่ายๆแล้วนะเว้ยมันไม่ง่ายแล้วนะพี่ดูมันจะไปกันใหญ่มันจุงมือกันด้วยอ่ะมันจุงมือกันน่ะเออพี่เห็นกับตาเลยพี่ห้ามแล้วนะพี่ห้ามแล้วนะน้ำแอปเปิ้ลอร่อยมากนึกว่าเบียร์มิใช่เหมือนเบียร์นะเบียร์ทำจากแอปเปิ้ลเบียร์ทำจากแอปเปิ้ลเบียร์ยี่ห้ออะไรนะไปทานข้างนอกกันดีกว่านะหนูนั่งนี่นั่งนี่นะจ้ะวันนี้เราเจอน้องเชียร์ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนานอะไรไม่อร่อยอะไรมันใส่น้ำอะไรมาเปรี้ยวมากเลยแอปเปิ้ลอะไรวะพี่ดูกินแก้วนี้สินี่อะไรของมันเนี่ยพี่ดูจริงย่านนี้พี่ดูเชียร์ๆนะแอปเปิ้ลสิงคโปร์อร่อยมากค่ะพี่ค่ะโอ้โหเร็วมากโอ้เชียร์ตัวแสบจริงๆน่าใส่ทั้ง2แก้วเลยนะโอเคน้ำแอปเปิ้ลจูซสูตรเค็มสุดๆผมว่าเขาเป็นคนขี้แกล้งคุณดูดิครับเกลือทั้งนั้นเลยนะเรื่องทั้งหมดเลยนะครับแล้วนุ่นก็เหมือนกันพี่อะไรฟังนุ่นเนี่ยเป็นคนที่ชอบแกล้งมากนุ่นอุตส่าห์ไปซื้อยาหมองที่เป็นเหมือนลิปสติกแล้วมาทักเอ้ยพี่ดูปากแห้งนะคะก็ยืนไปปากเจอซ่าทั้งปากแล้วโดนหมดพี่ลิงใครแขกรับชมสมมติช่วงนั้นเขาเอามาเดี๋ยวลองก็ได้เดี๋ยวมันออกมาเนี่ยไม่ใช่ถึงบ้านแล้วค่ะท่านนี้ฮะแห้งเหรอเค็มอ่ะเค็มปากไอ้พวกลิปมันปะได้ปะเดี๋ยวนะทาไงพี่นุ่นนี่ไงไอพี่นุ่นแห้งมากเลยนะขอทาต่อได้ไหมครับไม่ก็แค่นั้นแหละปากแดงมันชาแล้วอ่ะตอนนี้ในเยอะเจอเจอ
เอาอะไรเช็ดไม่ล้างไม่ไปเช็ดไม่สงสารเดี๋ยวมันเจอจริงนุ่นไม่น่าแกล้งเลยพี่โดนมาแล้วทีนึงนั่นน่ะสิแล้วนี่ทาแบบว่าจะไปแล้วไปไหนไปไหนล่ะอยู่นี่บาปกรรมดูแก้แขกรับเชิญอ่ะดูแลนะดูแลนะจ๊ะดูแลครับสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเชิญเพิ่นไม่ทราบว่าพี่เบิร์ดมาพี่เบิร์ดไม่ได้อยู่เชียงรายเหรอฮะตอนนี้อ๋อเพิ่งกลับมาจากเชียงรายนะจ๊ะอ๋อครับช่วงนี้ฟาร์มเห็ดมันกำลังขึ้นนะจ๊ะโอ้ยขึ้นที่เราเต็มไปหมดเลยขึ้นกลางหลังพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอันนี้ก็เรียกเกื้อนเอาเป็นเกื้อนเหรอจ๊ะเอาเป็นแบบที่ดูดเป็นได้ไหมเรียนได้ไหมเมื่อเราเจออย่างเงี้ยเรียนได้ไหมอ่ะอย่าเปิ้ลไม่เอาเสียบุคลิกเปิ้ลคือพี่ดูนี่ค่อนข้างจะยากแต่ก็ไม่น่าจะเกินเพราะพี่ดูเนี่ยหน้าผมสั้นหน้ายาวขาวตีโอเคฮะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสัญญาคุณากรเดี๋ยวเทียบกันพี่เคี้ยวด้วยดูคนเราแล้วหน้าผมจะกลับมาอาจให้ได้จะรู้เรื่องไหมเนี่ยเล้งฮะดูฟิล์มรัฐภูมิตามประเพณีของรายการเราเนี่ยเราต้องกลับไปหาจุดเริ่มต้นของแนวความคิดเปิ้ลบอกเองว่ามันเริ่มที่ห้องน้ำใช่ฮะเป็นห้องน้ำที่บ้านเท่านั้นเราเลยขออนุญาตไปถ่ายจุดเริ่มต้นของความคิดที่แปลกและแตกต่างของคุณไปบ้านคุณเปิ้ลที่ห้องน้ำที่บ้านคุณเปิ้ลเลยไปดูกันไปชมครับโอ้โหโอเคพอๆอันนี้ผมว่าย้ายอย่าออนแอร์ดีกว่าครับมันซีเรียสป่ะเนี่ยผมว่ามันละเมิดสิทธิส่วนตัวเกินไปพี่ไม่ใช่นี่เวลาทีมงานเวลาสารแนเราจะทำนะครับเราจะรู้ว่าเขาจะต้องไม่แก้ผ้าหรือเขาจะต้องอะไรเรารู้ครับเรามีกาลเทศะมากกว่านี้พี่แต่ถ้าอย่างนี้ไม่ให้ออนแอร์ครับไม่ดิเดี๋ยวนี้ผมไม่ให้ออกอากาศเดี๋ยวใจเย็นก่อนอันนี้เราพี่เอ้าพี่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะก็ไม่เห็นไงถึงพวกถึงพี่เอาอะไรไปบังไว้แต่ไอ้คนตัดต่ออ่ะไม่ได้พี่เอาเป็นว่าขอพี่อย่าซีเรียสขอพี่ขอซีเรียสขอครับไม่เอาออกแกล้งพอรักแกล้งพอรักไม่เอาออกแกล้งไม่เอาออกไม่เดี๋ยวฟังก่อนดิถ้างั้นจะให้พี่ทำยังไงถึงจะได้ออกอากาศพี่เอาไอ้ตรงเซ็นเซอร์ออกให้เห็นกันจ่าจ่าไปเลยขอมันไม่ได้พี่มันไม่ได้นึกซะว่าช่วยกันหน่อยพี่ได้มั้ยครับพี่เชื่อผมปิดดีแล้วฮะเพราะถ้าเปิดเขาไม่เห็นอะไรเลยที่อยู่ของคุณท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณหอยก็ยังดูเฮฮาเพราะยังไม่ทราบว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะหนักหนาสาหัสแค่ไหนแต่รับรองว่างานนี้ไม่ใช่แค่คุณหอยคนเดียวที่จะรับศึกหนักแน่นอนมานี่เฮ้ยมานี่ครับแล้วนี่ก็คืออาชีพของเขานะครับถ้าผมเดาไม่ผิดเดี๋ยวเหงื่อแตกผมคุณสัญญาเลยกูขอพูดคำหนึ่งได้ไหมครับป้าแล้วครับนึกอยู่ในใจแล้วนะครับว่าจะต้องมีอะไรแผลงแบบนี้แน่ๆตายแน่นะครับคนเราเกิดมาแล้วอ่ะทำไมต้องมาทำอะไรยากๆอย่างนี้คุณพิเชษฐ์ครับครับผมมาทำทำไมอาชีพนี้เนี่ยล่างอะไรเข้าฝันให้พี่ทำอาชีพนี้ครับก็พอดีผมเรียนจบสูงนะครับเรียนจบสูงเลยทำงานสูงดีครับพี่อยากจะทาสีตึกนี้บ้างไหมครับ
เป็นไงครับตึกโปะนี่มีตลกไม่น้อยย่าหัวเราะย่าหัวเราะบอกแล้วอย่าทำให้ผมหัวเราะแล้วจริงๆแล้วนายครับนำโชคคือคนไหนครับนำโชคมาพอดีเลยว้าวดีหอยเอ้ยอะไรครับนี่แหละคู่ต่อสู้คุณมาลุ้นกันว่าคนกับช้างใครจะยิงจุดโทษได้แม่นกว่ากันหมายเลข2คุณรอดทิ้งตัวครับมาแล้วครับตุ๊กชวบระวังไหลเข้าจ่าเริงนี่ชื่อเสียงดังมากพี่ผมเปลี่ยนเป็นร้านจ่าดำจ่าดาดาดำอ่ะปามี่ปามี่มันจะได้นี่เป็นอาหารที่มีราคาสูงกว่าอวัยวะส่วนใดของร่างกายของสัตว์ทุกชนิดนึกออกแล้วใช่ไหมในสัตว์หนึ่งตัวเนี่ยไอ้นี่แพงสุดแล้วมีอันเดียวไม่เคยเลยที่จะสัมผัสไอ้พวกนี้ของคนอื่นของตัวเองก็เราสัมผัสเต็มแล้วไอ้นี้โอเคแต่เราต้องสัมผัสถึงจะเข้าปากเราเลยเหรอครับโอ้โหนุ่มยุบละลายในปากอะไรอะไรโอ้โหขายทิ้งไอ้ทิ้งพี่ที่นี่เรียกว่าอะไรจ่าเริงแล้วใครไม่มาในนี้แล้วใครไม่อยู่อันนี้คือจ่าเริง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 ไม่มาจ่าเริงไปหามาลิงก็ถามว่าใครไม่มาจ่าเริงแกไปหานี่มาให้พิธีกร07มี5คนจะมีฉายาอยู่ฉายาของบ๊วยคือบ๊วยใครก็รักใครก็รักกิฟยอดนักกอล์ฟแล้วก็มันไม่อายเลยนะเนี่ยดูมันพูดดินี่คือฉายาธงชัยใจดียังไม่ใช่ชื่อว่าธงชัยยอดนักกอล์ฟเลยนะนั่นเขาอาชีพเราไม่ใช่ไงเราก็ตั้งให้มันดูดิยอดนักกอล์ฟใช่ใช้มานานแล้วอย่างของพี่เนี่ยเป็นพี่หนุ่มอ่านคาดพี่หนุ่มอ่านคาดอ่านคาดคือเวลามีเรื่องราวใดๆก็ตามเรื่องราวของใครเวลามาปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรพี่หนุ่มคือพี่หนุ่มเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในบรรดา5คนขอพี่ดูนี่คือเรียกว่าพี่ดูชงเข้มเพราะว่าพี่ดูจะเป็นคนที่แบบว่าสมมุติว่ามีเรา3คนอยู่นี่อีกคนนึงเดินเข้ามาในเหตุการณ์ในกลุ่มของพวกเรานี่ก็จะคอยเคลียร์เลยว่าคนนี้เป็นยังไงเกินความจริงจะพูดเกินตลอดคือพูดให้คนทะเลาะกันได้ใช่พูดให้คนทะเลาะกันเป็นคนอย่างนั้นครับเป็นคนอย่างนั้นครับวันนี้เพื่อนสนิทผมที่สุดในวงการนะครับคนนี้ว่าแต่เว้ยจะกระแลเว้ยเปียกมากเขาได้กินแล้วคุณผู้ชมครับประธานโทษจะกระแลเปียกอย่างนี้ไม่มีกลิ่นนะครับไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อไม่เชื่อกิฟต์ชมในฐานะที่กิฟต์เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดกิฟต์ต้องพิสูจน์ดูว่ามันมีกลิ่นไหมแล้วทำไมไม่มีลูกให้ผมเล่าไม่เอาภรรยาเขาคุณไม่รู้เลยบ้างเมียผมแล้วเพิ่มคุณเมียผมแล้วเนี่ยแล้วเมียผมคุณไม่รู้ดีได้ยังไงอะฮะจะเล่าครบได้ยังไงเนี่ยครบได้ยังไงไม่จะเล่าเรื่องอื่นจะเล่าเรื่องอื่นภาพเอาภาพที่ผมเห็นบวยกับตุ๊กตอนออกรายการรู้สึกว่าเขาจะเคยออกที่นี่หมอชิดครับผมก็ไม่รู้ไปถ่ายที่บ้านแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเวลานอนตัวห้ามโดนกันเลยมันจะรำคาญตุ๊กก็เป็นคนไม่ชอบนอนถูกตัวนอนยึดติดกันไม่ได้อย่างเงี้ยนี่มันเล่าเหมือนมันนอนด้วยเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ยังไงดูในรายการยังไงรู้ไปรู้ได้ยังไงทำได้ด้วยไปรู้ได้ยังไงดูในรายการเราไปรู้ได้ยังไงไหนเคลียร์ไม่ดูในรายการแล้วเขาบอกผมก็จำมาผมว่าหูมีขนาดนั้นเลยเหรอนอนถูกตัวกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยธรรมดาล่าสุดมีสเต็ปใหม่แล้วอยู่ด้วยกันนะครับผมก็อยากมีลูกไอ้ล้นนี่ก็เลยปั้มภรรยาจริงเหรอก็ไม่ถึงกับจริงเหรอนี่พี่พักผู้พิงโตให้เห็นมีอย่างนี้ก่อนด้วยเหรอก่อนเข้าไปอ่ะก็ตลกเขาว่าเฮ้ยเป็นเมียพี่เธอคืนนี้แล้วตุ๊กนอนอยู่เฮ้ยไอ้กิ๊บไอ้เตียงมันอ่ะนั่นแหละดิผมก็ไอ้นี่มันรู้ได้ยังไงไอ้เนี่ยขำท่าบวยไอ้กิ๊บอยู่ใต้เตียงแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ต้นทางอยู่โอ้คือเราก็ยิ้มๆไงพี่น่ารักแต่ว่าแม้จะกวนๆแต่ก็น่ารักดีสรุปได้เลยนะ4เรื่องราวเนี่ยนะ
ขาแกล้งขาอ่ำหมดเลยทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยดาราด้านนี้มาใช่รวมมาเลยที่ผ่านมาก็เป็นข่าวบันเทิงกันเยอะแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะบอกว่าทำไมมีแต่ข่าวบันเทิงข่าวดาราเขาอยากชมข่าวช่วยชาวบ้านอ๋อด้วยลำแข้งของคุณคำรณครับนึกว่าจะไม่มีมีไหมมีข่าวชาวบ้านในรายการเอออ้าวด้วยลำแข้งสองนักร้องชื่อดังตกอับปีนต้นตาลหาเลี้ยงชีพเพื่อปากท้องลูกเมียไม่ได้เดี๋ยวปีนต้นตาลนี่ผมไปทำด้วยเนี่ยใช่ดิแดนบีมก็ตกอับอะไรนักหนาเมื่อไหร่อันนี้มันก็เกินไปแล้วเกินไปเหรอเกินไปเดี๋ยวเขาบุกมาถึงสถานีมีมีอีกอ้าวข่าวที่สองสี่ดาราชื่อดังถังแตกแบกเป้โบกรถขึ้นดอยนะจะบอกให้สี่ดาราเนี่ยผมก็ได้ทำผมไปโบกเลยนุ่นก็ได้ทำไปหมดเลยเป็นครั้งแรกที่รายการของเรานะครับพิธีกร3คนได้ไปต่างจังหวัดพร้อมกันพร้อมกันและเป็นความเศร้ามากเพราะว่าสี่ดารานี่แย่มากๆอ้าวทำอาหารไม่เป็นเออใครได้ไปเป็นสีภรรยาแล้วก็ชีวิตตกอับแน่นอนน่าสงสารจริงๆเมื่อก่อนทั้ง4คนเปิดร้านโชห่วยนี่น่าทำกับข้าวห่วยจริงจริงโทรศัพท์เลยฮัลโหลแม่จ๋าช่วยหน่อยไปดูไหมไปดูไหมไปดูไปดูไปดูเดี๋ยวไปดูข่าวแดนบีมก่อนแล้วตามด้วยสี่สาวครับครับผมรู้ความสงสัยอยู่อย่างไอ้ขึ้นไปรอเนี่ยลุงปีนไปเองครับเหรออะไรนะปีนไม่เองเลยเหรอว่าคุณสามลุงก็ขึ้นเองใช่ไหมเหรอแต่ไปในส่วนลุงเนี่ยจะมีให้ดูต้นนี้เหรอใช่นี่คือต้นตาลนี่คือต้นตาลก็จะปีนส่วนที่เราจะปีนเนี่ยมีประโยชน์มาต้นนี้ใครไปก่อนแดนหรือบีมสลับแดนครับแดนเดี๋ยวเอาสิบมาฝากพี่บีมลุยแดนไม่ได้เชื่อเฮ้ยยังเป็นนักร้องดังอยู่นี่ปีนต้นตาลตอนนี้เลยลิงขึ้นไปแล้วนะครับเย้10คะแนนต่อไปต่อไปเป็นตี2ตีนะครับเป็นตี2ตีและกับตีใหญ่ฮะแต่ด้วยความเป็นศักดิ์ศรีต้องให้ตีใหญ่นี่ก่อนเฮ้ยมันแข็งแรงใช่ไหมท่านผู้ชมครับนี่คงเป็นแว่นของเขาโอ้โหเซ็งเลยพี่ต้องมองก่อนดิไม่มองเลยพี่ต้องหันมามองก่อนไม่มองใครเลยพี่ไม่มองใครเลยหันมามองก่อนดิแต่แล้วนะแต่แล้วนะไม่มองลงเลยลงละแล้วลงเลยอ่ะบีมมานี่ของบีมพิเศษหน่อยไหมของบีมพิเศษให้หมุนลูกตาลลงมาลูกเออผมว่าบีมทำได้ผมว่าบีมทำได้ไม่ต้องเชื่อมันก็ได้ก้าวเดียวแย่เลยเหยียบขึ้นไปขั้นหนึ่งแย่แล้วขึ้นไปเย้ไอตอนลงนี่พวกเราไปครับครับคุณครับเราอย่ามาคุยกันอะไรให้มันมากความไปตรงนี้เนี่ยเลือกฟังคนชนะได้เลือกนะคนแพ้เลือกว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นทีหลังได้ในมือพี่มีกี่นิ้วเอาให้ทายก่อนดีกว่าให้ทายก่อนเดี๋ยวหาว่าโกงกี่นิ้วสามอ่ะสามลิงสองนั่นนั่นเราเลือกพี่ครับพี่ครับเราเลือกฝั่งนี่เป็นแฟนตรงไหนพี่ดวงมันดีผมว่าพี่อยากได้ข้างไหนพี่เอาไปเลยดีกว่าที่ความจริงไม่เคยมีทุกคืนฉันนอนฝันดีแต่ไม่โดนเลยจริงฝันจังทุกทีเอาเฮ้ยตายมันน่าละเวไปนี้มีเธอบาดใจอีกแล้วไม่ลบไม่พ้นใจตอนนอนนี่แล้วเห็นได้ไกลไกลมือหมายตอนนั้นกันใช่ไหมช่วยไปน่ารักไกลๆหน่อยเอาถูกใจครับมันกำลังมันเจ็บตรงนี้มากเลยก็จะที่แรงใจอีกแล้วมันอดไม่ไหวใจแตกอีกแล้วยังยืนยันว่าอย่างนี้เป็นการเล่นอยู่นะครับยังไงก็เอาไม่อยู่เอาท่าแบบคุ้มไม่อยู่ของเต็มรถเลยโอ้โหแต่เบรกคันแรกจอดเลยคันแรกจอดเลยของเต็มรถยังจอดเลยอ่ะทำไมดีอย่างนี้คนเราไม่ยุติธรรมต่อผู้ชายจริงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่ง6คนได้ไหมคะไม่ได้เพราะข้างหลังมีรังมันมีรังอ่ะและแล้วในที่สุดแทบจะวินาทีสุดท้ายที่เราจะขอให้เธอยกเลิกภารกิจการโบกรถพวกเธอก็ประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อครับไปส่งดอยอินทนนท์
ไม่รู้จะทำได้อะไรแล้วท่านผู้ชมครับสิ่งที่4นางเอกสาวของเราจะทำต่อไปนี้ถ้าหากเป็น100ปีก่อนนั้นเป็นสิ่งที่จะชี้ชะตาชีวิตคู่ของเธอเลยนะครับเพราะว่าหากผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ลูกชายไปขอลูกสาวบ้านไหนแล้วก็สิ่งที่พวกเขาจะต้องดูก็คือเสน่ห์ปลายจวักนี่แหละครับแม่กระเทียมแม่เมื่อเช้ามันเค็มๆแม่ใส่อะไรลงไปอ่ะเกลือพริกไทยแล้วก็ชูรสหน่อยนึงใช่ป่ะโอเคโอเคจ้ะเดี๋ยวโทรไปใหม่โอ้ยหนูไม่หยิบเดี๋ยวยังไงเอาไงครับคุณเอาไงครับคุณยังโอเคอยู่ไหมโอเคเอาขึ้นหน่อยดิลูกขึ้นเฮ้ยใหญ่ถ้าพี่มันแรงอ่ะหนูยันไว้ด้านหนึ่งเฮ้ยพลาสติกมันจะละลายไหมอ่ะเย้เออใช่ละพี่ละลายป่ะเฮ้ยละลายเหรอพลาสติกละลายค่ะอันนี้ทานจานกุศลกุศลกุศลนี่น้ำพริกที่นะเพื่อทานกับไอ้เถั่วเน่าใส่เขียด้วยใส่เขียด้วยเขียนี่คือเรียกว่าเรียกก็บอกว่าเขียที่มีเป็นสัตว์มีชีวิตเนี่ยที่มันกระโดดตะลึงว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันหลายๆคนคือดูนาฬิกาบ่อยๆใช่ค่ะเออจะอีกนานไหมอีกใกล้แล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยการที่เราปะผะอะไรเฮ้ยนาฬิกาหายว่าพูดถึงคนบางคนก็ไม่ควรจะผ่านไปพุทธศักราชให้หน่อยไปหน่อยควรจะจบไปพร้อมกับปีเขาเรียกว่าเราต้องช่วยเหลือกันไปสิครับพูดถึงช่วยเหลือค่ะด้วยความห่วงใยประเทศชาติความห่วงใยของสังคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนเราทุกคนเนี่ยน่าจะช่วยๆกันแล้วรายการของเราก็พยายามนำเสนอเรื่องนี้ใช่ค่ะกับไปดูหัวข้อข่าวแรกไหมมีเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ้าวเชิญครับคุณลิงดร.อาจองค์ชี้หากไม่ช่วยกันภายใน11ปีโลกถึงคราววิกฤตแน่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความบันเทิงแต่เป็นเรื่องที่น่าจะตระหนักถึงว่าความจริงจากนักวิทยาศาสตร์แล้วเราจะทำตัวยังไงตอนนั้นเราทำเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วมาถึงปีใหม่ปีนี้เรารู้สึกจริงๆนะครับว่ามันร้อนมันไม่เหมือนเดิมใช่เพี้ยนทุกที่ในโลกในโลกไปดูครับว่าเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์อัดองค์ท่านชี้แนะอะไรไว้บ้างครับสองปีก่อนอาจารย์บอกผมว่าอีก12ปีที่บอกว่า12ปีเนี่ยผมบอกว่าจะเกิดความสงบสุขในโลกนะครับผมพูดอย่างนั้นไม่ใช่วิกฤตนี่ต้องเกิดขึ้นก่อนนะฮะเสร็จแล้วความสงบสุขทั้งโลกก็จะเกิดขึ้นผมก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่า11ปีจากนี้ไปถ้าสมมุติมองว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างเอาสักในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอีก10ปีข้างหน้าเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์พงษ์ตามได้อะไรมาบ้างครับถ้าเราพูดถึงกรณีนี้ก็คือกรณีที่เรียกว่าการเปลี่ยนภูมิอากาศครับโลกเราบางตำแหน่งที่เคยเย็นอาจจะร้อนขึ้นบางตำแหน่งที่เคยร้อนอุ่นสบายอาจจะหนาวลงจะทราบไหมว่ายุคน้ำแข็งที่แล้ว กับปัจจุบันเนี้ยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกต่างกันเท่าไหร่ยุคน้ำแข็งคราวที่แล้วก็คือยุคแมมมอธที่เราเห็นในพิพิธภัณฑ์กับยุคเดี๋ยวนี้แหละฮะครับต่างกันเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่ก็คงต่างกันสัก30องศา30กับลบกับ0อะไรเงี้ยใช่ต่างกันแค่ไหน4องศา4องศาประมาณประมาณ4เท่านั้นโดยเฉลี่ยทั้งโลก4องศา4องศาเองครับเกิดความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ขนาดนั้นเลยครับครับอุณหภูมิต่างกันแค่4องศาครับแต่ปัจจุบันนี้ไปแล้วนะไปแล้ว1เกือบ1นะแล้วอัตราการเพิ่มเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปสร้างกระจกขึ้นมาหุ้มโลกสร้างเต็นท์สร้างเรือนกระจกขึ้นมาหุ้มโลกขึ้นไปเรื่อยๆโลกจะยิ่งร้อนเร็วเพราะนั้นแต่ละองศามีผลมากๆมหาศาลต่อการเปลี่ยนแปลง
มันจะไปถึงขนาดไหนฮะน้ำมันจะสูงขึ้นถึงระดับไหนในเวลาประมาณเท่าไหร่ครับเกือบ20เมตรถ้าหมดนะฮะตอนแรกเราบอกว่ามิล อะไรนะมิล 1.5 มิลแต่ถ้ามันละลายหมดมันน้ำในมหาสมุทรขึ้นมา20เมตรครับผมว่าลงมาสัก 20-30% เราก็หายนะแล้ว5เมตรนี่กรุงเทพยังอยู่ไหมกรุงเทพไม่อยู่แล้วห้าเมตรกรุงเทพก็ไม่อยู่แล้วฮะก็เราเหนือระดับน้ำทะเลไม่ถึง1เมตรในกรุงเทพครับอ๋อนะกรุงเทพเพราะฉะนั้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้น5เมตรเนี่ยมันก็กลายเป็นทะเลแล้วแล้วอย่าลืมว่ามันมีคลื่นซัดเข้ามาเพราะฉะนั้นตึกอาคารอะไรต่ออะไรมันก็ต้องพังหมดนะฮะแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยก็เกือบหมดผมคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มรู้ตัวก่อนหน้านั้นแล้วเราก็จะต้องหันมาช่วยเหลือกันละเราจะต้องเริ่มอยู่อย่างเรียบง่ายแล้วเราจะต้องงดใช้พวกพลังงานที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกมันจะแก้ไขยากแต่มันก็ไม่ถึงขั้นว่าทำไม่ได้จริงๆฟังแล้วอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าฟังแล้วชมแล้วเราเฉยๆไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรก็ได้ก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงลูกหลานที่สำคัญกว่าผมเสนอแนวทางอันนึงพี่อยากให้เป็นไงง่ายๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่าแต่ผมอยากให้มีครับใน1จังหวัด มีป่าจังหวัดที่ปลูกโดยคนนะกันพื้นที่เลยสมมติสักป่าประจำจังหวัดป่าประจำจังหวัด 10,000 ไร่ปลูกป่าแล้วประชาชนมาปลูกแล้วคนละต้นคนละตูปลูกปลูกทุกจังหวัดมีคิดดู76จังหวัดแล้วสิ้นปีมาอวดกันว่าป่าของระยองเป็นไงโอ้โหป่าอุดรเนี่ยโอ้ยต้นไม้เยอะคนโอบไม่มิดโอบไม่มิดโอ้ยนี่ต้นใหญ่นี่ต้นโอ้ชนะจังหวัดชั้นชนะจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สามารถทำได้จริงๆด้วยเพียงแต่ต้องมีแบบว่าของใครของใครและดูแลที่ผมว่าจริงเขาประกาศไปเป็นกฎหมายอะไรได้จังหวัดมีจังหวัดทุกจังหวัดมีเพราะทุกจังหวัดมีพื้นที่ของหลวงอยู่แล้วก็น่าคิดนะน่าคิดมากๆเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวของโลกนะคะต่อไปเป็นเรื่องราวของคนค่ะโดยเฉพาะคนไทยนะคะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆและมีการรณรงค์กันมากในตอนนี้ด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเหล้านี่แหละนะครับมีข้อมูลหัวข้อข่าวบอกไว้อย่างนี้ครับข้อมูลชี้ชัดคนไทยกินเหล้าภายใน1ปีเท่ากับเงินที่สร้างสนามบินสุวรรณภูมิ1แห่งมูลค่ามันเยอะมากไม่ไหวเนี่ยก็เพราะนั่นคือสิ่งที่ต้องติดอันดับโลกแล้วก็สิ่งที่จะตามมานะครับไม่นับเรื่องเงินทองที่เสียไปนะครับสุขภาพที่เสียไปทั้งสติปัญญาทั้งสุขภาพของร่างกายอุบัติเหตุส่วนมากมักเกิดจากเมาสุราใช่ครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องแบบนี้นะครับเรามีเรื่องนำเสนอเกี่ยวกับคนที่ติดเหล้าแล้วผลเป็นอย่างไรชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรเราต้องระมัดระวังอะไรกินเลยระดับไหนจะเรียกว่าไม่ติดสุขภาพดีปลอดภัยมีความสุขก็มีบอกด้วยไปชมกันครับครับประเทศไทยข้อมูลจากกรมสรรพสามิตนะครับมีคนไทยดื่มเหล้าประมาณ10,000ล้านลิตรคิดเป็นเงินที่คนไทยจ่ายไป 187,000 ล้านบาทอยากรู้ไหมครับว่า 187,000 ล้านบาทเป็นเงินแค่ไหนเนาะคำตอบครับสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้1สนามให้ไหนที่เสียชีวิตทางอายุรศาสตร์เนี่ยนะครับเสียชีวิตจากโรคตับมากที่สุดแล้วเกิดจากอะไรก็เล่าเนี่ยแหละครับเป็นสาเหตุสมมุติ1สัปดาห์7วันคุณอาจจะเลิกงานไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอาจจะไปปาร์ตี้บ้างอาจจะไปแวะที่ผับไหนบ้าง7วันเอามารวมกันใช่ครับใน7วันนี้ถ้าดื่มอาทิตย์นึงเกินเสร็จ1ส่วน3ขวด1ส่วน3ขวด1สัปดาห์เสร็จ1ส่วน3ขวดครับหรือผู้ชายถ้าดื่มเกินครึ่งขวด1แบนครับเกินนี้มีปัญหาละอยู่แถวๆนี้ต้องระวังละใช่ครับถ้าเราไปดื่มไวน์ใครที่ชอบดื่มไวน์ผู้หญิงถ้าดื่มเกิน1ขวดครึ่งต่ออาทิตย์ผู้ชาย2ขวดครึ่งต่ออาทิตย์มีปัญหานะครับถ้าเบียร์นะครับเบียร์ไทยเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นสูงประมาณ 6.5% เนี่ยนะครับถ้าดื่มแล้วผู้หญิงประมาณ7กระป๋องต่ออาทิตย์ผู้ชายประมาณ11กระป๋องต่ออาทิตย์7กระป๋องวันละกระป๋องนี่ก็ใช่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหมือนกันนี่คือปริมาณที่ท่านผู้ชมสามารถตรวจสอบได้เองภาพที่มาให้ดูเนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่ากินเหล้าไปจนทั้งตับแข็งอย่างนั้นเราจะยังไม่รู้เลยว่าตับเราแข็งนะครับภาพแรกนี่จะเห็นว่าตับปกติอยู่ทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นสีแดงเรียบๆสวยๆพอกินเหล้าไปสักหลายปีกินเกินเนี่ยนะครับไขมันจะไปแทรกในตับเรียกไขมันจุกตับไขมันแทรกตับไขมันเยิ้มนะครับพอเป็นไปนานๆเข้าเนี่ยก็เกิดการอักเสบ
การอักเสบนี่แค่เวลามีดบาดนะมันจะมีเกิดเป็นแผลบวมเรียกการอักเสบพอนานๆมันผ่านไปเดือน2เดือนเกิดเป็นแผลเป็นเช่นกันในตับเนี่ยจะเกิดแผลเป็นกระจายทั่วไปในตับก็จะเป็นอะไรนูนๆอักเสบบวมแดงเป็นแผลเป็นพังผืดนะครับก็จะคล้ายๆกับภาพที่ทางด้านขวาที่เป็นภาพตับแข็งนี่นะครับถ้าเอามือไปกดดูจะรู้นะแข็งเหมือนหินนะครับครับเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วพอปล่อยเป็นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตับแข็งบางทีก็จะเริ่มมีตุ่มมีนูนที่มันโตมากกว่าตุ่มอื่นๆไอ้ตรงนั้นจะกลายเป็นก้อนมะเร็งขึ้นมาในตับมะเร็งมันจะตับแข็งก่อนแล้วจะตามขึ้นมะเร็งครับบางทีเนี่ยมันอาจจะโตมาสักเซนติเมตรเราจะไม่รู้นะครับมันจากเซนติเมตรกลายเป็น3เซนติเมตร5เซนติเมตรเนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก6เดือนเราก็จะไม่รู้ตัวอีกเหมือนกันจนกระทั่งมันโตไปเต็มตับสัก10เซนติเมตรครับคือล้นตับนี่โตมากไม่มีที่อยู่แล้วจะเริ่มรู้สึกจุกๆแน่นๆบริเวณท้องส่วนบนครับตรงนั้นเนี่ยถึงจะรู้ตัวแล้วว่าเออมีอะไรผิดปกติถึงตรงนั้นไม่ทันนะครับเป็นอย่างนี้รู้ตรงนั้นก็ฉุกเฉินแล้วใช่ครับไม่ฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินครับสายเลยแหละเหมาะสมกับบรรยากาศอย่างยิ่งนะครับในวันนี้ในขณะที่ท่านผู้ชมรายการอยู่ในคืนนี้นั้นหลายคนมองไปรอบๆตัวมองไปนอกบ้านมองออกไปในหมู่บ้านของเราในชุมชนของเราเราเห็นคนเมาไหมครับเราเห็นผู้คนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยอาการมึนเมาหรือเปล่าถ้ามีอย่างนั้นนี่คือความน่าเป็นห่วงที่เราจะเสียทรัพยากรมนุษย์ของเราไปเยอะแยะทีเดียวถ้าหากใครกินอย่างระมัดระวังหรือหลังจากรายการในครั้งนั้นแล้วครั้งนี้ด้วยใครเลิกเล่าได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตมากเขาบอกว่าให้คนกินเหล้าไม่ใช่เหล้ากินคนนะพระพยอมท่านสอนใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องราวของวันนี้นะคะครับแต่ว่ารายการของเราใกล้จะจบลงแล้วนะคะพี่สัญญากับหนูเอาไว้ว่าจะมีข่าวนึงมาให้หนูจำได้หรือเปล่าสัญญาแล้วไงไปต่างประเทศใช่ไหมข่าวว่าพิธีกรหญิงน่าสงสารไม่ได้ไปต่างประเทศปีหน้าได้ไปไงหนูว่าแล้วอะไรกันอะไรกันหนูว่าแล้วอะไรอ่ะข่าวอาชญากรรมโอ้มีข่าวอาชญากรรมอะไรข่าวอาชญากรรมในรายการของเราครับจะมีได้ไงว่าใครจะมาฆ่ากันในรายการจริงจริงจริงไม่มีเราพี่จะไปทำพูดไปคนเขาดูนี่คนดูนี่ปีใหม่ด้วยนะพูดโกหกก่อนปีใหม่เนี่ยเอาผมมาหัวข้อข่าวเลยนะค่ะสุดสยองพระเอกหนุ่มซีสิวัตรโดนทีบตกตึกหลังศึกชิงนางคู่กรณีดับอนาถเป็นตายเท่ากันเดี๋ยวอะไรคู่กรณีดับอนาถเป็นตายแล้วทำไมเป็นตายเท่ากันอ่ะก็คือคู่กรณีดับอนาถมันตายไปแล้วเป็นน่ะไม่มีแล้วมันตายไปแล้วคู่กรณีใช่ไหมก็เลยตายต้องไม่เท่ากันเออไม่เท่ากันคู่หากันทำไมหลังศึกชิงนางคู่กรณีดับอนาถเป็นตายไม่เท่ากันโอเคไหมอันนี้โอเคโอเคนะโอเคเดี๋ยวพอพี่พูดแบบนี้หนูก็จำได้แล้วครับมันมีผู้ร้ายคนหนึ่งที่หน้าตาแย่มากมากเป็นผู้ร้ายที่หน้าตาแย่ที่สุดในวงการภาพยนตร์ไทยใช่ค่ะไม่น่าเชื่อมีหน้าเหรอคะเขาถึงเล่นเรื่องเดียวแล้วเขาก็จบไปเลยอ้าวไปดูเรื่องราวข่าวอาชญากรรมนะครับพระเอกหนุ่มซีสิวัตรเกิดอะไรขึ้นกับเขามีศึกชิงนางยังไงบ้างไปชมครับกล้องพร้อมไหมครับกล้องเดินเทปครับเทป2ครับ4 3 2อย่าตามมา
จะช่วยส่งให้รู้จักจาพนมไหมวะอย่างนี้ต้องโดนเข่าคู่สังเกตไหมไม่ว่าโลกเราจะเปลี่ยนเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยธรรมะก็ย่อมชนะทุกสิ่งบอกแล้วว่ามีทุกข่าวครบถ้วนได้ชมกันไปหมดแล้วนะครับในรายการเจ๋งจริงที่นี่หมอชิดตลอดปี2549นะครับและช่วงนี้ก็น่าเสียดายมากมาถึงช่วงเวลาที่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ในปี2550แล้วครับก็ในปีใหม่นี้นะคะนุ่นขอให้ทุกๆคนนะคะมีความรักให้แก่กันเพราะถ้าเกิดว่าเรามีความรักให้แก่กันแล้วทั้งชาติทั้งครอบครัวแล้วก็รักตัวเองเนี่ยมันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกปัญหาได้ดีค่ะจริงนะอันนี้จริงนะขอให้รักตัวเองรักครอบครัวรักประเทศไทยทุกปัญหาที่มีอยู่ในประเทศเราแก้ไขได้ทั้งหมดด้วยความรักครับปีใหม่นี้ลิงอยากพูดอะไรท่านผู้ชมผมอยากจะบอกว่าปีหมูครับขอให้เป็นหมูทองของทุกคนของทุกชีวิตนะครับหมูเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งอะไรที่ง่ายๆที่เราได้มาแล้วก็อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นอย่าทิ้งปีทองของเราไปอะไรๆก็ตามที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นต่อไปในปีหมูปี2550ขอให้เป็นเรื่องหมูหมูของท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับครับและช่วงสุดท้ายนี้นะครับในเวลาดีๆของปี2550ของรายการที่นี่หมอชิดนะครับก็ขออนุญาตฝากพุทธศาสนสุภาษิตให้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวิริยะพลังพระเวยะความเพียรพยายามเป็นพลังของคนครับขอให้ทุกท่านมีพลังอย่างเต็มที่ในปีนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ2550ครับสวัสดีค่ะ